กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Voice of the Day นะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับดร.ขวัญผู้ซึ่งทำงานด้านออทิสติกให้กับเด็กๆมากว่า10ปีแล้วนะคะช่วงนี้มาทำความรู้จักก่อนดีกว่าว่าออทิสติกที่ทุกคนได้ยินมาแล้วก็หลายๆคนก็จะนึกภาพว่าเป็นเด็กที่ไม่ปกติเป็นเด็กที่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้คำว่าเด็กพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นจริงๆแล้วคำว่าพิเศษเนี่ยเขาต่างกับเด็กปกติยังไงคะพี่ขวัญใช่คำว่าพิเศษเนี่ยนะคะจริงๆพี่ขวัญคิดว่าเขาเอามาจาก kids with special needs นะคะของภาษาอังกฤษก็คือเด็กที่มีความต้องการพิเศษจริงๆก็คือเด็กทุกคนพิเศษเหมือนกันแต่แค่เขาต้องการความช่วยเหลือนิดนึงยังไงคะอย่างเช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนไหนถ้าเกิดมาเทียบกันเนี้ยคนไหนเป็นออทิสติกอาการที่มันจะบ่งชี้ได้ไงคะก็อาการหลักๆของออทิสซึมนะคะก็จะเป็นการสื่อสารคือเขาจะมีความจำกัดด้านการสื่อสารการพูดการใช้ภาษาอย่างที่สองคือการเข้าสังคมก็คืออาจจะไม่สบตาเวลาพูดด้วยหรือว่าอาจจะเวลามีเพื่อนเป็นกลุ่มเขาก็จะไปอยู่ของเขาเองอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตลูกที่บ้านตัวเองได้ยังไงคืออาการมันน่าจะเริ่มออกสักประมาณอายุเท่าไหร่มันมีเกณฑ์ของมันไหมคะก็คือน่าจะประมาณ8เดือนเนี่ยนะคะจะเริ่มเห็นอาการนิดหน่อยๆแต่ว่า16เดือนเนี่ยเป็นวัยที่เราสามารถวินิจฉัยได้ทางการแพทย์16เดือนก็ประมาณขวบกับอีก4เดือนค่ะอาการที่บอกนี่ก็คือจะไม่สบตาไม่สูงสิงกับใครค่ะค่ะถ้าเป็นอาการที่คุณพ่อคุณแม่เจอตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะยังบำบัดหรือว่ารักษาให้ลูกกลับมาเป็นเด็กปกติได้ไหมคะก็คือออทิสซึมเนี่ยเป็นภาวะที่รักษาหายไม่ได้นะคะในปัจจุบันแต่ว่าการบำบัดเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่ายิ่งบำบัดเบื้องต้นนะคะถ้าได้รับการบำบัดตั้งแต่เด็กก็จะสามารถโตขึ้นมาแล้วอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นออทิสติกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังเป็นอยู่แต่ว่ายังเป็นอยู่คือถ้าเกิดคนที่เข้าใจออทิสซึมจริงๆที่รู้จักออทิสซึมจริงๆเขาอาจจะดูออกแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราอาจจะดูไม่ออกก็ดูไม่ออกเลยอะค่ะดูยังไงคะว่าเขายังคงเป็นอยู่อย่างคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะลูกเราดูเหมือนจะเป็นปกติแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอาการลักษณะไหนคะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยค่ะคือคนที่เป็นน้อยมากๆเนี่ยบางทีเขาเรียก Asperger Syndrome เนี่ยนะคะก็จะพูดได้คุยรู้เรื่องใช้ภาษาเก่งมากอาจจะฉลาดด้วยซ้ำแต่ว่าปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเขาจะสื่อสารความรู้สึกของเขาไม่ได้แล้วเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นลำบากอะค่ะซึ่งคนที่จะต้องทำหน้าที่บำบัดก็คือพี่ขวัญนั่นเองพี่ขวัญมีเทคนิคในการจะบำบัดยังไงเห็นบอกว่านักบำบัดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเล่นมากกว่าที่เราอาจจะใช้วิธีการทางการแพทย์หรือว่าวิชาการที่เราเรียนมาใช่ไหมคะการเล่นมันช่วยยังไงได้คะพี่ขวัญก็คือการเล่นจริงๆเราก็ต้องเล่นแบบมีหลักการนะคะคือถ้าเราเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเราจะรู้ตลอดเวลาว่าเป้าหมายของเราคืออะไรโกที่เราจะสอนเด็กคนนี้อยู่ณปัจจุบันนี้คืออะไรแต่เราต้องใช้วิธีการอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคือเราต้องสังเกตเขาก่อนว่าเขาชอบอะไรไม่งั้นเขาไม่ออกมาจากโลกของเขามาหาเราแน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปจอยเขาในโลกของเขาก่อนไปร่วมเล่นเกมที่เขาชอบเสร็จแล้วค่อยๆหาโอกาสเติมกิจกรรมอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้เขาออกมาสมมุติว่ามีเด็กคนนึงชอบวิ่งใช่ไหมคะอยู่ดีก็จะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีเป้าหมายไอ้การที่เด็กวิ่งเนี่ยมันบ่งบอกถึงอาการออทิสติกได้ด้วยอะคะบางคนอะค่ะคือรวมกับอย่างอื่นคือออทิสซึมเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่รวมกันแล้วก็วิ่งเนี่ยมันไม่ใช่อาการของออทิสซึมแต่มันเป็นผลที่เกิดมาจากเหมือนเขาควบคุมระบบสัมผัสเขาไม่ได้บางทีเขาต้องวิ่งเพื่อควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญยกตัวอย่างดีกว่าค่ะว่าเวลาเราจะเล่นกับเด็กๆเนี่ยเราจะเล่นยังไงโดยเฉพาะเด็กที่เป็นออทิสติกอะค่ะค่ะก็คืออาสมมติว่าถ้าเกิดมีเด็กคนนึงใช่ไหมคะวิ่งชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วเราคือเขาวิ่งเนี่ยเขาไม่สนใจเราเลยเขาวิ่งสนุกของเขาหรือว่าเขาพยายามควบคุมระบบสัมผัสของเขาเนี่ยแล้วเราก็ไปวิ่งตามเขาก็จะเริ่มต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะคะคือตอนแรกเขาจะไม่สนใจเราอยู่แล้วคือเห็นเขาวิ่งเราก็วิ่งกับเขาตีคู่กันไปก็วิ่งไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มสนใจว่าเฮ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มสนุกว่าเฮ้ยมันมีคนมาวิ่งตามเราด้วยอะไรเงี้ยเสร็จคือนี่เขาก็เริ่มออกมานิดนึงใช่ไหมคะคือเราก็ต้องหลังจากนั้นเราอาจจะเริ่มแบบจับตัวเขาไว้แล้วแบบหนึ่งสองสามเราวิ่งพร้อมกันเสร็จแล้ว
สมมติพอเขาเข้าใจแล้วว่า1 2 3เราวิ่งได้เราก็เริ่ม1 2แล้วหยุดให้เขาเติมคําว่าซ้ําคือเด็กที่พูดไม่ได้เลยเนี่ยเป็นวิธีการโมติเวทให้เขาอยากจะออกเสียงอยากจะพูดอะไรออกมาคือเขาจะพูดก็เลยจะวิ่งแล้วด้วยคือจะซ้ําสักทีจะได้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเราจะเริ่มสอนจากอย่างนั้นไปเรื่อยๆคือเราเอาระเบียบระเบียบมาใส่ในเกมของเขาที่ไม่มีกรอบเลยคือเขาวิ่งมั่วของเขาเราก็ค่อยๆเริ่มใส่เข้าไปทีละนิดทีละหน่อยหาโอกาสค่อยๆสอนทีละนิดแล้วเขาก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆว่าเฮ้ยเกมของคนนี้มันก็สนุกนะเหมือนกับเกมที่ฉันเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเด็กถ้าเกิดว่ามาเป็นเด็กโตแล้วมาบำบัดเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือว่าดีขึ้นจนกระทั่งเกือบจะเป็นปกตินี่มีไหมคะหรือว่าจำเป็นจะต้องบำบัดตั้งแต่เล็กๆก็อาจจะน้อยกว่าโอกาสอาจจะน้อยกว่าเด็กที่เริ่มบำบัดตั้งแต่เล็กนะคะโรคออทิสซึมเนี่ยเป็นภาวะทางการพัฒนาการที่เขาแนะนำเลยว่ายิ่งรู้เร็วยิ่งบำบัดเร็วยิ่งดีอย่างเคสทั้งหมดที่พี่ขวัญเจอมาอันไหนที่ยากที่สุดที่รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะทำเคสนี้ได้สำเร็จเนี่ยมันต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะแยะมากมายก็มีน้องคนนึงอะค่ะชื่อเจเจเป็นคนไทยอะค่ะเป็นฝรั่งอะค่ะแต่ว่าคือก็อยู่กันมาตั้งแต่เขาขวบครึ่งยังตัวเล็กๆยังเดินไม่ค่อยอะไรได้เลยแต่ว่าพออยู่กันมานานๆคือตั้งแต่แรกเขาจะเป็นคนที่คล้ายๆแบบที่เล่าอะค่ะคือเขาจะวิ่งตลอดเวลาแล้วก็จะอารมณ์เสียตลอดเวลาเราเข้าไปจับเขาก็จะกัดหรือว่าจะตีจะร้องไห้จะกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ที่พี่ขวัญไปเยี่ยมอาทิตย์ละ3ชั่วโมงอันนี้ป่ะคะค่ะอันนี้เขาจะมาที่ศูนย์นะคะมาที่ศูนย์ตอนอยู่ที่เมืองนอกถูกไหมคะตอนอยู่ที่เมืองนอกค่ะแล้วเขาก็คือเป็นอย่างนั้นประมาณปีนึงอะค่ะจนทุกคนแบบโอ๊ยจะได้อะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาแบบเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากเท่าไหร่อะค่ะจนวันหนึ่งไปเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้กับเขาแล้วเขาเริ่มเฮ้ยเกมนี้มันสนุกแล้วอยู่ดีหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนอะค่ะคือเป็นเกมตลกแต่คือมันจะมีสไลเดอร์อยู่ที่ศูนย์นะคะแล้วพี่หอยก็ไปทำเป็นนอนงีบอยู่ตรงแบบทำกรนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะลื่นลงมาชนแล้วก็ทำเป็นแบบสะดุ้งตื่นทุ่มเทตัวเองนะใช่คือการทำงานอย่างเงี้ยมันจะสกปรกมากเลยแบบลงไปกิ้งอยู่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือหลังจากนั้นเขาก็จะนั่นเป็นกิจกรรมแรกที่เขาแบบเริ่มแบบออกมาจากโลกเขาแล้วสนใจว่าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยคือเดิมเหมือนเขาเล่นของเขาอยู่คนเดียว1ปีที่ผ่านมานี่ไม่สนใจใครใครจะเล่นจะอะไรไม่อยากยุ่งด้วยใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพอเรารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเราก็เข้าเจาะเข้าไปได้แล้วเขาก็เริ่มเปิดโลกของเขาให้เราเข้าไปมากขึ้นนะคะจนตอนนี้เนี่ยพูดดูเรื่องคุณแม่เขาจะชอบส่งวิดีโอมาให้ดูว่าเขาเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็แบบขอคุกกี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจำพี่ขวัญได้ไหมคะตอนนี้ไม่รู้จำได้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าก็คือเวลากลับไปก็ไปเจอเขาตลอดอะค่ะพอเราเห็นผลแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยจริงๆค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำคือเด็กเขาก็พยายามด้วยอะค่ะเขาก็ต้องพยายามคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องเอาไปพยายามที่บ้านเหมือนคือเรื่องของเจเจเนี่ยเหมือนดิฟส์เลยเพราะว่าที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับดิฟส์อะค่ะเพราะว่าคือแบบเมื่อก่อนดิฟส์เขาก็เหมือนเจเจคือไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรชอบอยู่คนเดียวนั่งอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันหนึ่งเขาเจอกับไซคอลอจิสต์ที่ถูกใจหรือว่าเข้าใจเขามากเข้ากันพอดีค่ะก็เลยออกมาโลกของคนอื่นได้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจออย่างเงี้ยปีนึงกว่าที่จะเริ่มมีพัฒนาการถ้าถามถึงเด็กทั่วๆไปเราจะเริ่มหยุดการบำบัดเขาประมาณตอนไหนคะตอนที่ช่วงที่อาการเขาเป็นแบบไหนแล้วจริงๆเนี่ยก็บำบัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วนะเราอาจจะค่อยๆคือสมมติเขาเข้าโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปคุยกับอาจารย์เขาว่าวิธีเนี่ยอย่างนี้นะสมมติว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยตีคู่กับเขาแล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็อาจจะเข้าไปอาทิตย์ละครั้งไปดูก่อนว่าเขาอยู่ไหวหรือเปล่าค่ะแต่ที่สำคัญคือทักษะต่างๆที่เราสอนเขาเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในโลกจริง คือเราก็ต้องค่อยๆสอนเขาก่อนตอนช่วงสุดท้ายที่เราจะเริ่มปล่อยเขาแล้วค่ะเราต้องสอนเขาเข้าไปสอนเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบในโลกจริงอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนอ่ะไม่ใช่เล่นกับครูบำบัดอะไรเงี้ย
าจะสามารถทำยังไงได้เพราะว่าเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆกันเนี่ยค่ะมันไม่มีใครที่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะอยู่ดีมาโกรธเราหรือว่าจะแย่งของเล่นเราหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะเคสไหนที่พี่ขวัญรู้สึกผูกพันด้วยมากที่สุดคือบำบัดเสร็จไปแล้วแต่ก็ยังคงรู้สึกว่านึกถึงน้องคนนี้หรือว่านึกถึงเคสนี้เป็นประจำจริงๆก็เกือบทุกเคสเลยนะคะที่เราเป็นยากทุกเคสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คือเราก็เข้าไปอยู่กับครอบครัวเขาหมดเลยจริงๆมีน้องคนหนึ่งก็ซีมากเพราะว่าคือเขาอยู่กับเขาตั้งแต่ขวบหนึ่งจนห้าขวบอะค่ะแล้วก็คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยก็เข้าไปเจอกันตลอดรู้จักกับครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้จักหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นตั้งแต่เขาพูดไม่ได้ตั้งแต่เขาไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้จนตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่โรงเรียนคือเป็นเด็กปกติไปเลยค่ะคือดูคือเป็นคนนึงที่จะดูไม่ออกเลยอะค่ะอย่างนี้น้องๆพอบำบัดเสร็จแล้วอย่างน้องคนนี้เขาสามารถเข้าเรียนโรงเรียนปกติกับคนอื่นได้ไหมคะได้ค่ะก็คือน้องคนนี้เนี่ยเขาไปเร็วมากก็คือไม่ต้องใช้ครูมาประกบคู่นะคะแต่ว่าก็ยังคือถึงเด็กหลายๆคนเนี่ยที่เขายังต้องมีครูช่วยหรือว่าบางคนที่ต้องไปเรียนห้องที่อาจจะเป็นสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อยู่ได้นะคะคือมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าการที่ครูเข้าใจว่าออทิสซึมคืออะไรโรงเรียนเข้าใจว่าออทิสซึมคืออะไรมันสามารถทำให้เขาอยู่ในได้ในทุกที่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้เลยสักคำหรือว่าไม่สามารถนั่งนิ่งได้อยู่ที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอกาสที่มันจะเกิดกับลูกของเราเนี่ยมันต้องเป็นกรณีไหนบ้างคะก็ออทิสซึมเนี่ยเป็นโรคที่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะตอนนี้ก็มีการวิจัยเต็มไปหมดแต่ว่าคือก็ไม่มีที่ไหนคอนเฟิร์มมาว่าเฮ้ยเนี่ยคือสาเหตุที่คือใครก็มีโอกาสเป็นได้ตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงของออทิสซึมคือออทิสซึมเนี่ยเป็นโรคที่เขาบอกว่าไม่ discriminate คือไม่แบ่งแยกชนชั้นจะรวยจะจนเป็นได้หมดขาวจะดำอะไรอย่างนี้เป็นได้หมดอะค่ะแล้วความสำคัญของพ่อแม่ในการที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นถ้าไม่นับนักบำบัดเนี่ยพ่อแม่สามารถช่วยทำอะไรได้บ้างคะถ้าเกิดว่านักบำบัดช่วยไปละ 50% อีกครึ่งนึงพ่อแม่ควรจะทำอะไรบ้างคะก็คืออย่างที่บอกนะคะสังเกตอย่างแรกคือสังเกตเลยว่าลูกเราชอบอะไรลูกเราเก่งอะไรแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ของน้องที่มีภาวะออทิสซึมหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเก่งอันนี้แล้วอย่าไปทำมหัดทำอันที่ไม่เก่งดีกว่าแต่ว่าที่ดีอะค่ะคือควรจะเขาเก่งอะไรให้เขาทำอันนั้นเขาเก่งอะไรให้แบบให้สนับสนุนให้เขาทำอย่างนั้นแต่ว่าก็หาประมาณอีก 40% หรือว่า 30% ของเวลาของเขาให้มาลองทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าการที่เราได้ทำอะไรที่เราเก่งเนี่ยเราจะมีเหมือนความภูมิใจในตัวเองเราจะรู้ว่าเราเฮ้ยเราก็ไม่ใช่คนด้อยกว่าคนอื่นแทนที่จะไปทำสมมติขวัญไม่เก่งเลขไปนั่งทำเลขตลอดเวลาก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยเราโง่เราแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาทำได้เราทำไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นประสบการณ์ของดร.ขวัญแล้วเนี่ยต้องทึ่งเลยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ดูเด็กมากๆแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือน้องๆที่เป็นออทิสติกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ดร.ขวัญทำให้กับเด็กไทยแล้วก็สิ่งที่กำลังจะทำในอนาคตจะมีอะไรบ้างนะคะสักครู่ค่ะเพื่อนชอบถามว่าออทิสซึมคืออะไรแล้วก็อธิบายไปก็ไม่มีใครเข้าใจค่ะคือไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่สนใจคือทุกคนจะถามว่าออทิสซึมคือดาวน์ซินโดรมใช่ไหมหรือว่าออทิสซึมคือปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ